จากการขยายตัวของเมืองและความต้องการที่ดินเพื่อลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจซบเซาล่าสุดศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำรวจราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในช่วงไตรมาสที่2ปี2565ใน5ทำเลทองสำคัญที่มีอัตราขยายตัวสูงสุดอันดับ1บางพีบางบ่อบางเสาธงร้อยละ 40.5 ส่วนที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในแนวเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่านในไตรมาสนี้ตลิ่งชันสารยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 นายวิชัยวิรัตกพันธ์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินเปล่ามีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดโควิด -19 และล่าสุดยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยในปี2565ขยายตัวลดลงกว่าที่คาดการผู้ประกอบการที่รัฐบาลได้ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตราโดยไม่ได้รับส่วนลดร้อยละ90เหมือนเช่นในปี2562ถึง2563ที่ผ่านมาจึงทำให้ผู้ประกอบการต้องพิจารณาการซื้อที่ดินสะสมลดลงเพื่อควบคุมภาระภาษีที่ดินซึ่งเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไปล่าสุดรายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพปริมณฑลไตรมาส2ปี2565มีค่าดัชนีเท่ากับ304.5เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า QOQ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน YOY ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนอกจากนี้การสังเกตได้ว่าในไตรมาส2ปี2565นี้พบว่า5ทำเลที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนดังนี้อันดับ1ที่ดินในโซนบางพีบางบ่อบางเสาธงมีอัตราเปลี่ยนราคามากถึงร้อยละ 40.5 อันดับ2ที่ดินในโซนบางกวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยมีอัตราการเปลี่ยนราคาร้อยละ 24.2 อันดับ3ที่ดินในโซนเมืองนนทบุรีปากเกร็ดมีอัตราการเปลี่ยนราคาร้อยละ 23.6 อันดับ4ที่ดินในโซนพระโขนงบางนาสวนหลวงประเวศมีอัตราการเปลี่ยนราคาร้อยละ 12.3 อันดับ5ที่ดินในโซนเมืองสมุทรปราการพระประแดงพระสมุทรเจดีมีอัตราการเปลี่ยนราคาร้อยละ 8.5 จากภาวะราคาที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าที่ดินที่อยู่บริเวณพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพและปริมณฑลมีการเปลี่ยนแปลงของราคามากเนื่องจากยังมีราคาไม่แพงและยังมีความต้องการนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในราบมากขึ้นขณะที่ราคาที่ดินในเขตชั้นในและชั้นกลางของกรุงเทพมีราคาสูงอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นบ้างแต่จะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่มากสูงดังเช่นในพื้นที่ชานเมืองสำหรับราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในแนวเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่านในไตรมาสนี้พบว่าเส้นทางรถไฟฟ้า5อันดับแรกที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าและเส้นทางที่มีแผนการก่อสร้างในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้อันดับ1สายสีแดงอ่อนตลิ่งชันสารยาซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะก่อสร้างในอนาคตมีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นมากอยู่ในเขตทวีปพัฒนาและเขตตลิ่งชันอันดับ2สายสีชมพูแครายมีนบุรีซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90.7 ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเขตหลักสี่และเขตคันนายาวเป็นบริเวณที่ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นมากอันดับ3สายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนซึ่งเป็นโครงการที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2559มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราคาที่ดินในอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางบัวทองเป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมากอันดับ4สายสีเขียวสมุทรปราการบางปูซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะก่อสร้างในอนาคตและสายสีเขียวเบริ่งสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการที่เปิดให้บริการแล้วโดยราคาที่ดินทั้ง2เส้นทางมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยพบว่าอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นบริเวณที่มีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมากและอันดับ5สายสีน้ำเงินบางแคพุทธมณฑลสาย4ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะก่อสร้างในอนาคตมีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่าราคาที่ดินในเขตหนองแขมและเขตบางแคเป็นบริเวณที่มีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้น